แน่นอนเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่ถึง1ชั่วโมงนี้เองกับพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตอนนี้นะครับก็จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เลือกผ่านสภากันมาตั้งแต่วันที่16นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับที่อาคาร Voice Space นี่เป็นภาพในพิธีสนองพระบรมราชโองการเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะแพทองธารชินวัตรตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยยังไม่ทางการคนที่31นะนี่เป็นบรรยากาศก็มีคุณทักษิณชินวัตรคุณหญิงพจมานดมาพงศ์ไปดูบรรยากาศช่วงนี้ครับนี่ก็เป็นพิธีสนองรับพระบรมราชโองการวันนี้ขั้นตอนอย่างนี้คุณผู้ชมฮะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมาที่อาคาร Voice Space แห่งนี้นะครับก็มีบรรดาครอบครัวชินวัตรมีบรรดาสสพรรคเพื่อไทยนะฮะและคนใกล้ชิดเนี่ยนายกอดีตนายกเศรษฐาก็มานะฮะมาร่วมในพิธีด้วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็อ่านพระบรมราชโองการเนื้อหาใจความเนี่ยก็คือบอกผลจากคุณเศรษฐาไปเรียบร้อยแล้วทางสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบเลือกคุณแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายพระบรมราชองค์อีกจังหวะหนึ่งสำคัญก็คือแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กล่าวหลังจากรับสนองพระบรมราชโองการเนื้อหาใจความสำคัญเนี่ยนะครับบอกทั้งตัวของเธอและครอบครัวและพรรคเพื่อไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถด้วยความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติประชาชนสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการนอกจากนี้นะครับบอกว่าตำแหน่งนี้มีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่ต้องพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าฝ่าฟันอุปสรรคแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนปัญหาปากท้องของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยก็บอกว่าตอนนี้เหลือเวลาอีก3ปีเนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่กับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยการเปิดกว้างพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับไปฟังบางช่วงบางตอนนะฮะดิฉันครอบครัวและพรรคเพื่อไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นทั้งจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาประเทศไทยเดินหน้าฝ่าฟันอุปสรรคแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก้ปัญหาปากท้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนี่เป็นบางช่วงบางตอนนะฮะที่นายกรัฐมนตรีคนที่31คุณแพทองธารก็ได้กล่าวหลังจากพิธีรับสนองพระบรมราชโองการยังพูดไปถึงประชาชนด้วยนะค่ะบอกว่าอย่างนี้ฮะบอกลำพังภารกิจเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆก็ไม่สามารถทำสำเร็จได้ด้วยแค่นายกเพียงคนเดียวนะค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอพลังจากคนทุกรุ่นเน้นคำนี้คนทุกรุ่นเลยนะครับประสานพลังของบุคคลที่มีความสามารถทุกภาคส่วนเนี่ยมาร่วมกันจับมือกันทำงานรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วก็อยากให้คนไทยกล้าฝันกล้าสร้างสรรค์กล้ากำหนดอนาคตตัวเองนะครับก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้ดีที่สุดนะครับหลังจากพิธีเสร็จสิ้นไปคุณแพทองธารนายกเนี่ยก็ไปขอบคุณบรรดารัฐมนตรีสสโดยเฉพาะอดีตนายกเศรษฐาทวีสินที่วันนี้ก็เดินทางมาร่วมพิธีด้วยไปสวมกอดคุณแม่ครับคุณหญิงพจมานดามาพงศ์คุณทักษิณชินวัตรนะครับคุณพ่อ
คุณหญิงพจมานี่จังหวะนี้ร้องไห้เลยค่ะลูกสาวคนเล็กเนาะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เนี่ยนะครับร้องไห้เลยแล้วก็ไปสวมกอดกับสามีคุณปิดกสุขสวัสดิ์ด้วยนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงพิธีสนองรับพระบรมราชโองการนะครับค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมีพิธีเกิดขึ้นตั้งแต่เช้านะก็กอดกันก่อนค่ะหอมแก้มลูกสาวหน่อยนะคะคือช่วงเช้าเลยค่ะประมาณสัก 7:49 นาทีตัวของด้านของคุณแพทองธารนะคะมาถึงแล้วก็หลังจากนั้นอีก1นาทีก็คือ 7:50 นาทีคุณพ่อค่ะนายทักษิณชินวัตรก็เดินทางมาถึงค่ะที่อาคารไวสเปซแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะลงจากรถก็สวมกอดกันหอมแก้มกันค่ะจับมือเดินจูงกันค่ะแล้วก็แบบว่าทักทายทางด้านของนักข่าวสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวแล้วดูใบหน้าทั้งสองคนคือมันเปื้อนยิ้มอะค่ะยิ้มตลอดเวลาแล้วก็ยิ้มตลอดทางจริงๆอะนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนะคะนายกรัฐมนตรีคนที่31เดินทางไปถึงที่อาคาร Voice Space อ่ะค่ะก็มาด้วยรถตู้นะคะบอกทะเบียนสักหน่อยละกันค่ะทะเบียนขอไข่จจาน995กรุงเทพมหานครแน่นอนค่ะยิ้มแย้มมาถึงคือทักทายสื่อมวลชนเป็นอันดับแรกเลยนะคะนอนหลับไหมเนี่ยถามเลยค่ะเมื่อคืนเนี้ยนอนหลับไหมเป็นเราก็ไม่หลับนะเนาะเพราะว่าเราก็แบบนอนไม่หลับทีนี้ตัวของคุณแพทองธารบอกแบบนี้ค่ะว่านอนหลับดีนะแต่ว่ารีบนอนเลยเพราะว่ากลัวจะตื่นสายก็เลยเข้านอนแต่หัววันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคือครอบครัวค่ะของนายกเนี่ยเขาก็เดินทางมากันเยอะแยะค่ะคุณผู้ชมคะคือมาสมทบกันมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนางสาวพินทองทาสุขุนากรวงซึ่งก็เป็นพี่สาวนะคะก็มาช่วยแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะแล้วก็บอกว่าจับเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ค่ะให้กับน้องสาวนอกจากนี้ก็มายืนรอรับคุณพ่อก็คือนายทักษิณชินวัตรนะคะที่เดินทางตามหลังมาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นเองเมื่อมาถึงก็อย่างที่เห็นนะคะก็พากันกอดหอมแก้มทักทายสื่อแล้วก็ให้สื่อเนี่ยถ่ายภาพจูงมือกันเข้าไปในอาคารแล้วก็ทักทายสื่อมวลชนตลอดทางจริงๆอ่ะนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะสื่อมวลชนค่ะได้เจอกับนายทักษิณก็ต้องถามสักนิดนึงโอ้โหลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31แล้วเนี่ยในฐานะคุณพ่อเนี่ยดีใจหรือเปล่านายทักษิณยิ้มแล้วก็ตอบแบบนี้ค่ะว่าดีใจดีใจสิแล้วผู้สื่อข่าวถามอีกรอบดีใจจริงๆหรออ้าวตัวของดูเหมือนไม่เชื่อมั่นตัวของนายทักษิณก็ตอบแน่นอนสิเพราะว่าลูกเนี่ยจะได้เรียนรู้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ไปฟังในช่วงนี้กันหน่อยค่ะขยับเปิดด้วยนะครับถ้ามือเย็นไม่ได้เลยยังไม่เย็นคือมันเย็นกว่าขยับเปิดค่ะนายกถึงรอเลยม่วนไม่ตัดผมโอ้ตัดผมด้วยค่ะนายกค่ะวันนี้ดีใจบ้างค่ะดีใจไหมคะวันนี้แน่นอนสิค่ะค่ะขอสัมภาษณ์แกถอยเรียนรู้ว่าขออนุญาตจะเรื่องใหญ่ๆไปเมื่อวานนักข่าวถามเลยไงแซวเลยก็ไปตัดผมเพื่องานนี้โดยเฉพาะจริงๆวันนี้คุณทักษิณสองวาระนะคุณเอค่ะวันนี้เป็นผลโทษทุกอย่างแล้วไงถูกไหมเพราะเมื่อวานมีพระราชกฤษฎีกาออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการที่พระราชทานอภัยโทษเนื่องในวาระสำคัญเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้ก็เลยเบิกบานใจกันไปใหญ่เลยค่ะก็คือยิ้มตลอดทางจริงๆนะตั้งแต่ลงรถนี่คือยังไม่เห็นหุบยิ้มเลยจริงๆอ่ะทีนี้ค่ะทั้งสองคนพอทักทายกับสื่อมวลชนนะคะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยทางด้านของคุณแพทองธารนั้นนะคะก็จับมือคุณพ่อค่ะก็ไปทักทายบรรดารัฐมนตรีด้วยก็คือมีรัฐมนตรีนะคะโอ้โหหลากหลายละค่ะจากทางด้านของพรรคเพื่อไทยเองแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงส.ส.ที่เดินทางมาที่นี่มาร่วมแสดงความยินดีกันล้นหลามนะคะตัวของคุณแพทองธารก็ได้บอกแบบนี้ว่าถ้าใครอยากถ่ายรูปเนี่ยวันนี้นี่พร้อมเซลฟี่เต็มที่เลยนะนี่แล้วก็มีบรรดารัฐมนตรีรวมถึงส.ส.ส่งเสียงแสดงความยินดีบรรยากาศก็ชื่นมื่นละค่ะคุณผู้ชมคะมีช่วงหนึ่งค่ะที่นายทักษิณเนี่ยเดินทางมาถึงก็แวะเข้าไปที่ห้องรับรองส.ส.แล้วก็มีสมาชิกจากพรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลนะคะอยู่ที่นั่นด้วยก็ได้มีการพูดคุยทักทายกันแบบกันเองจริงๆยิ้มแย้มแจ่มใสอะค่ะส.ส.หลายท่านก็ขอถ่ายภาพร่วมกันกับนายทักษิณด้วยจนกระทั่งค่ะนายกคนล่าสุดเนี่ยลูกสาวคุณแพทองธารต้องมาบอกคุณพ่อ
ไปรออีกห้องนึงนะคะใครจะรับตำแหน่งกันแน่ตื่นเต้นแทนอย่างนี้ตื่นเต้นแทนแต่พอด้วยความเนาะใครๆก็อยากเจอละค่ะพอไปถึงใครก็มารุมร้อมขอถ่ายภาพอาจจะกลัวคุณพ่อเหนื่อยไงก็ไปพักอีกห้องนึงดีกว่าทีนี้มีการแซวเหมือนกันค่ะโอ้โหได้กลับมาใส่ชุดขาวแบบนี้อีกครั้งนี้รู้สึกยังไงตัวของนายทักษิณก็บอกว่าก็เขินอยู่นะเพราะว่าไม่ได้แต่งแบบนี้มานานและระหว่างที่เดินทางจากอีกห้องนึงไปอีกห้องนึงก็แวะทักทายค่ะบรรดาสมาชิกจากพรรคเพื่อไทยและก็พรรคร่วมรัฐบาลตลอดทางในการเดินนี่ก็เป็นบรรยากาศผู้ชมฮะครับข้างที่อาคาร Voice Space เดี๋ยวสัก 11:00 น.คืออีกประมาณสัก 20 นาทีเนี่ยเห็นว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะแถลงข่าวนะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายคนอ่ะธรรมดาฮะบุคคลทางการเมืองมีชอบมีไม่ชอบและที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าระบบการเมืองไทยเนี่ยกว่าจะได้รัฐบาลก่อนหน้าที่คุณอุ๊งอิ๊งจะมาเป็นนายกเนี่ยมันก็มีเรื่องราวโอ้โหพลวันชุลมุนชุลเกกันอยู่มีการฉีก MOU มันก็เลยเป็นธรรมดาที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์แต่ถือว่าก็ยังเป็นไปตามระบบเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยแม้จะไม่ได้เป็นส.ส.วันนี้ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นโจทย์สำคัญสำหรับอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะครับบางคนบอกนี่คือการสืบทอดอำนาจก็วิจารณ์กันไปอ่ะนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องไปดูที่ระบบว่าก็เข้ามาถูกต้องตามขั้นตอนวัดใจวัดกลิ่นวัดฝีมือคุณวุฒิวัยวุฒิตอนนี้มันทุกอย่างเนี่ยนะฮะวันนี้อาจจะเขาเรียกมันจะมีโจทย์สำคัญหลายต่อหลายเรื่องตอนนี้นายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยแถลงข่าวอยู่ได้ค่ะไปฟังการเปิดใจของเธอสักหน่อยแล้วกันนะครับเชิญครับวันนี้ดิฉันให้คำมั่นสัญญาค่ะว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดขอบคุณท่านอดีตนายกเศรษฐาทวีสินที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำเพื่อประเทศชาติตลอด1ปีที่ผ่านมาค่ะถึงแม้ดิฉันเองจะไม่ได้วางแพลนในการเป็นนายกในครั้งนี้มาก่อนแต่ขอให้ทุกท่านมั่นใจค่ะว่าดิฉันพร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถค่ะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่พาประเทศชาติผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่างๆแล้วก็แน่นอนค่ะประเทศไทยของเรายังมีปัญหาเรื่องปากท้องที่รอการแก้ไขอยู่และดิฉันตั้งใจค่ะว่าการได้รับตำแหน่งนี้ดิฉันมีความมุ่งมั่นในการทำให้ปากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้นดิฉันมีความตั้งใจที่จะผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เป็นปัญหาของยาเสพติดหรือระบบสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกที่และแน่นอนค่ะดิฉันยังคงจะผลักดันนโยบาย Thailand Soft Power อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ต้นค่ะดิฉันมีความตั้งใจที่จะร่วมงานกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะผลักดันนโยบายต่างๆเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วงและก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามการแถลงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมได้ในเดือนกันยายนนี้ค่ะสุดท้ายดิฉันอยากจะขอขอบคุณพลังที่สำคัญที่สุดพลังอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือพลังของพี่น้องประชาชนค่ะทั้งที่เลือกดิฉันและไม่ได้เลือกดิฉันดิฉันขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มความสามารถโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่างทุกเพศทุกวัยทุกความหลากหลายดิฉันในฐานะของนายกรัฐมนตรีคนที่31ในฐานะแม่ในฐานะลูก
ในฐานะเพื่อนดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะที่จะทำให้ประเทศไทยทุกตารางนิ้วเป็นพื้นที่ของโอกาสเป็นพื้นที่ที่คนไทยทุกๆคนจะกล้ามีความฝันกล้ามีความคิดที่สร้างสรรค์และกล้ากำหนดอนาคตของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะFirst, I'd like to thank the elected members of Parliament for their trust. I'm deeply committed to serving as Prime Minister. คุณผู้ชมฮะก็เป็นเขาเรียกว่าคำแถลงแรกของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าแพทองธารชินวัตรเนี่ยนะฮะก็มีการพูดหลายเรื่องสั้นๆแต่เหมือนกับว่าพยายามที่จะบอกเดี๋ยวให้รอฟังแถลงนโยบายเดือนกันยายนถ้าดูสีหน้าท่าทางจังหวะจะโคนเธอก็เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีนะถูกไหมดูพูดก็มีความฉาฉานนะฮะถึงแม้จะโอเคละเป็นการเตรียมสคริปต์เอาไว้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สะท้อนก็คือจะผลักดันเรื่องของมาตรการด้านเศรษฐกิจแต่อันนี้ไม่ได้พูดถึงดิจิตอลวอลเล็ตไม่ได้พูดถึงภาพรวมเป็นภาพรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องยาเสพติดอันนี้พูดนะที่ลงลึกเรื่องสุขภาพทั่วหน้าใช่ค่ะรักษาพื้นที่อันนี้อยากให้แก้ไขมากๆเลยสุขภาพทั่วหน้าใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าประสบการณ์ตรงเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นแบบสุขภาพทั่วหน้ารักษาทุกที่รักษายากกว่าเดิมค่ะแล้วก็เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกจะเดินหน้าต่อไม่มีเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเพราะมันเข้าใจได้มันคลากระซังอยู่อ่ะแต่มาแต่คนก็รอฟังเรื่องนี้เดี๋ยวรอแถลงนโยบายกันยายนก็คือเดือนหน้าแต่ถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่18แล้วทำไมช่วงนี้ถึงไม่เร่งแถลงรอคณะรัฐมนตรีมีการปรับเปลี่ยนไหมมีการปรับเปลี่ยนไหมมีใครเข้ามาเสริมอะไรยังไงก็ต้องฟอร์มครม.ก่อนแล้วก็เพื่อจะได้นำรายชื่อนั้นเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณโปรดเกล้าลงมาก่อนนะฮะนี่ก็เป็นจังหวะการแถลงข่าวของแรกของอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะครับค่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อทางด้านของตระกูลชินวัตรคนในตระกูลนะคะคุณผู้ชมคะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31แน่นอนหลายคนเขาก็เกิดการตั้งคำถามนะคะคุณผู้ชมคะว่าจะมีการซ้ำรอยเหมือนกับคุณพ่อหรือว่าคุณอาของตัวเองหรือเปล่าอาปูอาปูเนี่ยต้องมีการแบบลี้ภัยไปที่ต่างประเทศอะไรหรือไม่ในฐานะหัวอกของคนเป็นพ่อแล้วก็เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างนายทักษิณชินวัตรก็ต้องถูกตั้งคำถามนี้จากสื่อมวลชนเหมือนกันว่าถ้าหากว่ามันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันมีโอกาสไหมว่าตัวของลูกสาวเองเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนปัจจุบันจะซ้ำรอยกับคนในตระกูลชินวัตรตัวของนายทักษิณเสียงแข็งเลยค่ะคันนี้บอกว่าไม่มีทางซ้ำรอยอย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้เอาละเราดีใจแหละที่ลูกสาวเนี่ยได้ขึ้นแท่นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยเพราะว่าที่ผ่านมาลูกสาวเนี่ยเขาอยู่ข้างหลังผมมาตลอดแต่ว่าวันนี้เขาก้าวไปข้างหน้าเขาอยู่หน้าผมแล้วแต่ในฐานะความเป็นพ่อนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีประสบการณ์มาก่อนมันก็ต้องมีการให้คำแนะนำในฐานะของคุณพ่อบ้างอะไรแบบนี้ค่ะคือช่วงประมาณสัก 10:20 นาทีค่ะของวันนี้ค่ะที่อาคาร Voice Space นะคะครับคือทางด้านของนายทักษิณเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หลังจากพิธีนะคะรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคือหลังจากเนี้ยก็ต้องมาสัมภาษณ์ละค่ะความรู้สึกว่ารู้สึกอย่างไรแน่นอนค่ะยังมีรอยยิ้มนะคะบนใบหน้าของนายทักษิณชินวัตรค่ะแล้วก็บอกว่าดีใจแล้วก็ดีเรียบร้อยดีวันนี้รู้สึกว่าเราอ่ะมองไปข้างหน้าคือความท้าทายเรื่องของบ้านเมืองปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็เยอะดังนั้นแล้วก็ต้องช่วยกันเพราะปัญหามันมีมากทีนี้ก็ถามละค่ะแนวทางที่จะให้ทางด้านของนางสาวแพทองธารเนี่ยจะต้องดำเนินการต่อไปเป็นอย่างไรนายทักษิณบอกว่าเขาเห็นมาตลอดเขาก็เห็นการทำงานของผมมาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าเขาจะต้องเหนื่อยเขาจะต้องทุ่มเทเขาจะต้องดึงทุกภาคส่วนที่มีมานะคะมามีส่วนร่วมกันค่ะทีนี้พอถามไปถึงด้านของในพิธีอ่ะที่มีการสวมกอดกันน่ะครับพูดอะไรกันคุยอะไรกับลูกสาวบ้างคุยอะไรกับนายกคนปัจจุบันบ้างนายทักษิณก็ยิ้มค่ะบอกว่าพูดแบบนี้เมื่อ23ปีที่แล้วผมยืนข้างหน้าเขายืนข้างหลังแต่วันนี้เขายืนข้างหน้าผมยืนข้างหลังเขาแล้วนะเมื่อถามว่าเกิดความท้าทายอะไรหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่า
ปัญหาของประเทศก็คือสิ่งที่ต้องทำงานหนักอะค่ะแต่ข้อดีของเขาก็คือเขาอายุน้อยไงพออายุน้อยสามารถที่จะเดินไปหาทุกหน่วยงานที่จะขอความร่วมมือแล้วก็ร่วมมือกันได้เขาเป็นคนไม่ถือตัวอยู่แล้วเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อถามว่ามีโอกาสเหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือไม่นายทักษิณบอกว่าไม่จำเป็นอะไรเขามีอะไรอยากจะถามเนี่ยก็สามารถโทรถามกันได้ทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นพ่อลูกกันนะคะก็ย้ำละค่ะในฐานะการเมืองเนี่ยจะช่วยอะไรหรือไม่ช่วยอะไรหรือไม่อย่างไรนายทักษิณบอกว่าไม่หรอกครับผมแก่แล้วผม75ปีแล้วนะก็กังวลหรือเปล่าในการที่จะซ้ำรอยกับท่านนักข่าวก็ขยี้เรื่องนี้นะก็บอกว่าไม่มีทางแน่นอนอันนี้เป็นคำตอบที่ค่อนข้างหนักแน่นด้วยอะค่ะการเมืองไทยมันก็อยู่ในวังวนอะเราก็ไม่รู้หรอกแต่สุดท้ายมันอยู่ที่การกระทำจริงๆนะมันอยู่ที่การกระทำทำดีคนหนุนเป็นแบบมีประชาชนมาเป็นกำแพงให้นะฮะไอ้เรื่องของวงจรปฏิวัติรัฐประหารเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกแต่เราก็ไม่รู้อนาคตไงใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องให้เวลาดูว่าจะเป็นยังไงมันก็ต้องเริ่มจากที่บอกไปคือการฟอร์มครม.คือที่อ่านจากในคอมเมนต์นะส่วนใหญ่บอกว่าให้เวลาเขาทำงานก่อนใช่อย่าเพิ่งจะตัดสินเขาก็ต้องให้เวลาทำงานเราอาจจะได้คนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้นะเมื่อวานโหนวันชัยบอกนารีขี่ม้าขาวมาอีกแล้ว มากอบกู้อีกแล้วเพราะก่อนหน้านี้เขาก็มีเหมือนโหนเขามาพูดเหมือนกันเรื่องว่านารีขี่ม้าขาวเนี่ยจะมาแล้วเนี่ยเราก็ได้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงแต่พูดตั้งแต่ยุคคุณยิ่งรักแล้วไงนารีขี่ม้าขาวก็มาแต่ไม่เป็นไรให้โอกาสทำงานให้เวลาทำงานนะครับฟอร์มครม.ก็ต้องรอดูแน่นอนมันก็มีโควต้าของทางพรรคร่วมรัฐบาลไปดูโควต้าหน่อยโควต้าจะไม่เปลี่ยนแปลงโควต้าหมายถึงจำนวนว่าแต่ละพักเนี่ยได้กี่เก้าอี้เพราะอะไรฮะเขาดูตามจำนวนส.ส.พักไหนถือส.ส.เพื่อไทยยังคงได้17เก้าอี้อยู่นะครับก็จะเป็นรัฐมนตรีรวมถึงนายกด้วยเนี่ยรวมถึงรัฐมนตรีว่าการเนี่ยนะฮะ9อีก8เป็นรัฐมนตรีช่วยกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับภูมิใจไทยนี่จะมีรัฐมนตรีอยู่8เป็นว่าการ4ช่วยอีก4รวมไทยสร้างชาติยังคงเดิมเหมือนเดิมฮะรัฐมนตรีว่าการ2ช่วยอีก2นะครับพลังประชารัฐว่าการ2ช่วย2พรรคประชาชาติ1เดียวเป็นรัฐมนตรีว่าการก็คงเป็นคุณทวีเหมือนเดิมค่ะที่เป็นรัฐมนตรียุติธรรมชาติไทยพัฒนารัฐมนตรีว่าการ1ก็เป็นลูกท็อปเนี่ยนะครับแต่ทีนี้การปรับเปลี่ยนเนี่ยโอเคละจำนวนโควต้ายังเหมือนเดิมแต่กระทรวงจะมีการสับเปลี่ยนหรือไม่อันนี้น่าสนใจเพราะมันก็มีข่าววงในมาว่าทางภูมิใจไทยเขาก็อยากจะได้เหมือนกับกระทรวงสำคัญกลับมาดูแลเช่นคมนาคมแบบนี้ตอนนี้อยู่กับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเพื่อไทยจะยอมกันหรือไม่ก็เป็นการพูดคุยเจรจาต้าอวยกันไปแต่อาจจะมีคนหลุดในครม.เดิมที่ผ่านมาตอนนี้มีชื่อคุณสุทินคลังแสงเดี๋ยวดูกราฟิกหน่อยคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะฮะอดีตละเพราะว่าตอนนี้รักษาการอาจจะหลุดจากตำแหน่งนะครับเพราะว่าถือว่าปีที่ผ่านมาก็ได้นั่งในตำแหน่งแล้วทางการเมืองบอกตอบแทนกันมาพอแล้วก็ต้องการคุณสุทินไปทำหน้าที่ในสภานะครับรัฐมนตรีที่มาโดยสายอดีตนายกเศรษฐาก็อาจจะมีการเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันทำไมมีชื่อคุณเดียขัตติยาสวัสดิผลลูกเสือแดงมีชื่อขึ้นมาบอกว่าเป็นเพราะใกล้ชิดกับโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรอาจจะเป็นไปได้คุณสรวลเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็มีสิทธิ์ได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเพราะช่วงที่ผ่านมาช่วยคุณอุ๊งอิ๊งเดินหน้าพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดอันนี้คือพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยยังคงยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนโควต้ารัฐมนตรีนะครับเช่นเดียวกับประชาชาติชาติไทยพัฒนาที่จะไม่เปลี่ยนแปลงรวมไทยสร้างชาติก่อนหน้าที่คุณเศรษฐาจะพ้นตำแหน่งมีชื่อคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาพรรคมาก็ครั้งนี้ก็คงใช่อ่ะแต่ทีนี้คนก็แซวไงจะเจอหน้านายกอุ๊งอิ๊งแล้วคุณขิงคุณเอกนัทพร้อมพันธ์กับบทบาทกปปส.อะไรอย่างเงี้ยเคยขับไล่นายกปูจะมองหน้ากันสนิทใจอะไรกันไหมหรือการเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรคุณพิมพัฒนาวิชัยกุลรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอาจจะหลุดไปเหมือนกันนะครับนะฮะจากทางรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐล่ะทีนี้น่าสนใจเห็นภาพพลตระเพัชราชวงสุวรรณนะฮะน้องชายบิ๊กป้อมที่มีข่าวอ่ะที่มีข่าวว่ามีชินวัตรต้องไม่มีวงสุวรรณใช่ไหมต้องไม่มีคนนามสกุลวงสุวรรณมีข่าวว่าคุณสันติพร้อมพัฒน์อาจจะมาเสียบแทนค่ะนี่ก็เป็นเขาเรียกครม.อุ๊งอิ๊งหนึ่งนะฮะที่ตอนนี้ยังคงจัดโผกันอยู่ก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะยังไงนะครับน่าสนใจถ้าเริ่มจากเขาเรียกจัดครม.ดีๆนะให้ได้ใจประชาชนนะไอ้ปัญหาต่างๆมันก็
คือคนมันก็เอ้ยลองดูลองสู้กันดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงต่อไปแน่นอนค่ะพอได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะคนที่31ของประเทศไทยเสร็จสับเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็อยากจะรู้ความคิดเห็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะว่าเขารู้สึกยังไงเขาแบบรู้สึกว่าเขาโอเคไหมกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่แบบนี้แล้วเขามีความกังวลใจอะไรกันบ้างแล้วก็ลงพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะไปในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทค่ะไปพบปะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นั่นนะคะแล้วก็ไปพูดถึงค่ะเรื่องของการที่เราเนี่ยประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีชื่อว่านางสาวแพทองธารชินวัตรคือชาวบ้านเขารู้สึกกันยังไงบ้างคือหลายส่วนเลยเขาบอกว่าเขาก็สนับสนุนแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นค่ะว่าคนรุ่นใหม่จะสามารถนำพาประเทศไปสู่ความเจริญมั่งคั่งได้ไม่เกี่ยวกับอายุละเขามองว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมีทัศนะวิสัยที่มันใหม่ๆแล้วก็กว้างไกลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องค่ะให้กับนายกรัฐมนตรีแพทองธารรวมถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เอาโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยใช้ในการหาเสียงไว้อะคือต้องมาสานต่อนะให้มันสำเร็จแล้วก็เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่อยากให้โครงการถูกพับหรือว่าล้มเลิกไปอย่างคนนึงค่ะที่มาให้ความคิดเห็นกับเราค่ะเขาเป็นน้องเป็นพนักงานปั๊มนะคะคุณผู้ชมคะเป็นเด็กปั๊มน้ำมันค่ะชื่อว่าคุณรัชนีบอกกับทีมข่าวของเราว่าถ้าได้เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทก็จะเอาเงินนั้นน่ะไปซื้อข้าวสารไปซื้ออาหารของกินของใช้ในครัวเรือนคือแน่นอนมันช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ยังสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้มันดีขึ้นด้วยเพราะว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยมันมีมูลค่ามากๆเลยนะโดยเฉพาะคนอย่างเราที่เป็นครอบครัวหาเช้ากินค่ําอยากจะให้รัฐบาลอุ้งอิ๊ง1มาผลักดันแล้วก็รีบผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นจริงค่ะครับอยากให้กลับมาจ้ะจะได้เอาไว้ซื้อข้าวสารซื้อน้ำปลาซื้อของใช้ซื้อทุกอย่างครับตอนนี้รอด้วยความหวังเลยใช่รอด้วยความหวังเพราะโหลดขั้นที่3แล้วครับผมอ๋อตอนนี้เรารีไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโหลดเรียบร้อยแล้วจ้าโหลดขั้นที่3แล้วคือสแตนบายแล้วสแตนบายรอเงินน่ะหลายคนบอกว่าฉันโหลดไปแล้วนะฉันเข้ามาขั้นเดียวแต่พอมันมีการบอกว่าเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ฉันหยุดก่อนดีกว่า เดี๋ยวค่อยไปลงทะเบียนได้เสร็จบางคนก็ค้างคาเอาไว้นะคะก็อยากให้สารต่อแบบนี้แหละค่ะนะฮะที่อาคาร Voice Space นะครับสำหรับนายกอุ้งอิงนี่นายกรัฐมนตรีค่ะคติง่ายๆสั้นๆเลยค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะคะเป็นจังหวะตัดจบพอดีแล้วเป็นจังหวะเหมือนนางงามมากคติสั้นๆง่ายๆครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณนี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะการแถลงข่าวก็สื่อมวลชนไทยต่างประเทศให้ความสนใจตอนนี้ก็เข้าไปพูดคุยกับบรรดารัฐมนตรีที่มาร่วมแสดงความยินดีในงานสนองพระบรมราชโองการให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณผู้ชมก็เอาพอหอมปากหอมคอนะสำหรับบรรยากาศณขณะนี้ไปที่ชัดเจนนี่ไปยืนคุยกันฮะคุณอนุทินหลายต่อหลายคนนะก็เป็นบรรยากาศที่รับตำแหน่งอดีตนายกอดีตนายกเศรษฐาใช่ไหมครับคุณเศรษฐาทวีสินค่ะนะครับช่วงนี้แกก็บอกเจอนักข่าวบอกไม่อยากให้สัมภาษณ์แล้วพ้นหน้าที่มาแล้วนะฮะคืบหน้าเหตุสลดนะครับเมื่อวานนี้ช่วงกลางคืนแล้วล่ะก็มีการขับเจ็ตสกีกันไปด้วยกัน5ลำหนึ่งในนั้นเป็นเรือของนักแสดงซีรีส์พาแฟนพาคุณแม่แฟนไปและไปพร้อมกับพรรคพวกเนี่ยห้าลำจะไปทานอาหารกันที่พระประแดงนะฮะลงจากแถวๆพระราม2ก็ล่องเรือไปพัดกดลำของนักแสดงหนุ่มเนี่ยไปชนเข้ากับเรือของชาวบ้านคุณผู้ชมครับนะฮะเจ็บไป2จมน้ำหายไป2ตอนหลังมาเจอปรากฏว่าเสียชีวิตนะครับที่มาเจอพาไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับเรือที่พุ่งกันเนี่ยชนกันทำให้กู้ภัยได้รับแจ้งแล้วก็มีคนสูญหายมีผู้บาดเจ็บก็รีบไปตรวจสอบเลยประสานกำลังของร่วมกตัญญูนะฮะพบว่ามีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็นำเรือเนี่ยนะฮะเข้ามาจอดที่ท่าน้ำและที่วัดบางกระเจ้านอกอันนี้อยู่ในโซนของพระประแดงพบจุดที่มีการจมสูญหายห่างจากท่าน้ำราว100เมตรได้พบผู้บาดเจ็บ2รายครับคนนึงเป็นผู้หญิงวัย17แล้วก็แม่ของคุณผู้หญิงคนนี้วัย41แล้วนะครับนั่งมากับเรือเจ็ตสกีลำนี้แหละแล้วพุ่งเข้าไปชนอาการบาดเจ็บก็เบื้องต้นคือฟกช้ำตามแขนขาปวดเจ็บตามร่างกายก็ส่งโรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
ใครคนขับอ่ะในที่เกิดเหตุคนที่จมน้ำสูญหายมี2รายตรวจสอบคือคุณปาริชัดหอยมั่นวัย43อันนี้เป็นผู้โดยสารที่มากับเรือชาวบ้านเรือหางยาวอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นคนขับเรือหางยาวชื่อว่าคุณประยูนอ่วมประทุมวัย66ปีเจ้าหน้าที่เขาก็เลยระดมกำลังกันค้นหานะครับวางแผนการค้นหากันโดยเอาผู้เชี่ยวชาญใต้น้ำเนี่ยมาร่วมด้วยประสานไปยังกรมเจ้าท่าประสานเรือสินค้าเรือทุกชนิดให้เพิ่มความระมัดระวังแล่นเรือผ่านมาเนี่ยอาจจะไปทับกับคนที่จมน้ำตรงนั้นได้เราไปคุยกับคุณชินนัยแซ่ลิ้มหรือว่า QP ครับคุณ QP เนี่ยเป็นนักแสดงซีรีส์เรื่องวุ่นรักนักบิดก็เป็นคนขับเจ็ตสกีลำเนี้ยแล้วก็มาบิดเจ็ตสกีประสบอุบัติเหตุลำที่ไปชนกับเรือยาวค่ะเจ้าตัวบอกก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมาด้วยกัน3คนในลำนี้นะครับก็แฟนแม่แฟนบาดเจ็บเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวคุณคิวพีมาจากพระราม2ไปทานข้าวที่พระประแดงแต่ทั้งหมดเนี่ยเดินทางมาด้วยกัน5ลำนะฮะลำอื่นๆมาลำละ2คนทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะพากันกลับบ้านก็ล่องเจ็ตสกีกันมาจุดเกิดเหตุตอนนั้นมืดมากครับแล้วเขาบอกไม่เห็นเรือหางยาวที่ขับข้ามฟากจากอีกฝั่งมาพอดีนะฮะลำของเพื่อนๆมาถึงปุ๊บก็หักหลบกันไปส่วนลำของ QP หักหลบไม่ทันเลยพุ่งชนจังหวะที่เห็นเขาบอกว่ามันแบบระยะใกล้มากจริงๆอ่ะแค่ประมาณเมตรเดียวจริงๆหักไม่ทันจริงๆครับก็เลยชนเข้าไปแล้วเรือหางยาวไม่มีไฟหรือสัญญาณนะฮะอันนี้ QP บอกไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเหตุมันกระชั้นชิดมากสภาพตอนที่ให้สัมภาษณ์คือเขายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับลองไปฟังนะฮะ QP ครับลำดำมาคู่กับผมใช่ไหมครับมาจนถึงประมาณตรงนี้แล้วลำดำอ่ะเห็นเรือหางยาวที่ข้ามฟากมาเห็นมาก่อนแล้วเขาก็เห็นใกล้ๆเหมือนกันนะแต่เขาก็หลบทันแต่พอมาถึงตรงผมอ่ะผมมาแล้วผมมองไม่เห็นไงไม่เห็นอีกทีก็คือระยะแบบเมตรเดียวแล้วประเด็นก็คือเรือเขาไม่มีไฟแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตเลยแบบมันไม่เห็นจริงๆครับมันจะเห็นก็คือระยะเมตรสุดท้ายก็คือค่อยเห็นใช่ครับเพราะว่าไม่มีไฟก็ชันชินแล้วครับใช่ครับแล้วเราไปไหนกันมาไปกินข้าวครับตกใจครับเราไม่คิดว่ามันจะเกิดใช่ใช่ใช่ตกใจครับตกใจยอมรับว่าตกใจจนถึงประมาณที่คือฝั่งของ QP ทีเนี้ยเรือหางยาวที่ QP ไปชนเนี่ยนะครับเราไปคุยกับทางสามีของคุณปริชัดคุณปริชัดคือจมน้ำหายไปณขณะนั้นฮะสามีชื่อว่ามงคลสวัสดิ์เว่นกระโทกเนี่ยเขามาด้วยลงเรือลำนี้มาด้วยมาด้วยกัน3คนคือตัวของคุณมงคลสวัสดิ์คุณปริชัดที่หายและอีกคนนึงคนขับเรือชื่อคุณประยูนทั้ง3คนนี้รู้จักสนิทสนมเป็นอย่างดีนะครับนั่งเรือข้ามฟากจากฝั่งบางกระเจ้านอกไปฝั่งพระราม3บอกจะไปธุระระหว่างที่กำลังข้ามฝั่งเรือเจ็ตสกีของ QP เนี่ยพุ่งมาชนคนขับเรือคือคุณประยูนและเมียของเขาคือคุณปริชัดเนี่ยกระเด็นตกน้ำฮะตัวเขานี่รอดอย่างบุดบิดนะครับใช่ครับผู้โดยสารกับคนขับเรือผมก็ผู้โดยสารด้วยในเรือไม้มีกี่คน3คนรอดคนนึงมีพี่คนนึงครับและแฟนผมแล้วก็คนขับเรือหายครับแล้วชนช่วงไหนฮะเนี่ยช่วงประมาณตรงกลางใช่ไหมใช่ครับช่วงกลางๆอ่ะกลางตรงนี้อ่ะประมาณนี้ครับเรือนี้ข้ามฟากเหรอเรือไม้ใช่เรือไม้ข้ามฟากครับข้ามจากบางกระเจ้านอกเนี่ยนะใช่จะไปธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพของฝั่งพระราม3ครับโอ้เมื่อคืนนี้ค้นหากันชุลมุนวุ่นวายคุณผู้ชมใช้เวลาหลายชั่วโมงมากนะครับคือได้รับแจ้งเหตุประมาณสัก3ทุ่มก็วางแผนกันต่อเนื่องหากันไปถึงเกือบเที่ยงคืนนะฮะคือพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาทุกท่านทราบดีมันกว้างจริงๆแล้วมันมืดมากครับเป็นอุปสรรคมากกระแสน้ำเมื่อคืนนี้ก็ค่อนข้างแรงดูตามภาพเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วประมาณ 3:06 นาทีนักประดาน้ำส่งสัญญาณขึ้นมาบอกพบร่างแล้วคุณปริชัดกับคุณประยูนที่มากับเรือหางยาวเนี่ยนะครับปรากฏว่าเสียชีวิตนะฮะศพของทั้งคู่จมอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาจุดที่ไปพบซากเรือหางยาวเนี่ยนะครับคือประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยประเด็นที่แบบว่าคนมีกระตังอ่ะแล้วก็ไปซื้อไอ้เจ็ตสกีแล้วก็มาขับขี่เรือเนี่ยบนน้ำแบบเนี้ยครับแล้วมันประสบอุบัติเหตุมันไม่ใช่ครั้งแรกครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วคนที่ขับขี่ไปก็เป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นนักแสดงอีกด้วยนะคะก็เลยทำให้ล่าสุดเนี่ยทางเพจข่าวเรสกอลค่ะเขาเอาเรื่องนี้มาเผยแพร่เนื่องจากว่ามีชาวเน็ตเขาบอกว่าเขาอยู่ใกล้ๆจุดเกิดเหตุเขาแชร์ข้อความระบุแบบนี้สวัสดีค่ะขอฝากแก๊งวัยรุ่นขับเจ็ตสกีที่ไปชนเรือโดยสารของชาวบ้าน
เหมือนแก๊งเนี้ยเพิ่งขับจากการไปกินร้านอาหารกันมาและคาดว่าน่าจะมีแอลด้วยแอลที่ในที่นี้ก็คือแอลกอฮอล์ค่ะแต่ว่าข่าวมันเหมือนเงียบมากเลยตอนนี้มีผู้เสียหาย2รายสูญหาย2รายก็คือลุงคนขับเรือกับผู้โดยสารซึ่งตอนนี้ก็คือเจอร่างแล้วด้วยนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของเพจ Let's Go ก็มีการเอาเรื่องนี้มาลงสตอรี่เอาไว้ใน IG แล้วก็บอกแบบนี้ค่ะว่าดาราที่ขี่เจ็ตสกีนะก่อนเกิดเหตุอ่ะขี่เจ็ตสกีไปชนเรืออีแปะของชาวบ้านแล้วก็ทำให้คนขับเรือรวมถึงผู้โดยสารเนี่ยจมหายแล้วก็เพิ่งจะเจอศพของทั้งสองเมื่อเช้านี้เองแล้วในมือเนี่ยเหมือนเขาถือกระป๋องอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะกระป๋องอะไรกระป๋องเครื่องดื่มอะไรแต่ดูแล้วคุ้นๆน่ะคุ้นเหลือเกินน่ะจะเป็นแอลกอฮอล์หรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้ละค่ะแล้วก็มีการติดแฮชแท็กเจ็ตสกีชนเรือชาวบ้านเสียชีวิตทีมข่าวก็ไปตรวจสอบ IG ของ QP ค่ะปรากฏว่าเขาปิดเป็น private แล้วนะคะปิดเป็นส่วนตัวละไอ้รูปที่ลงใน IG อ่ะที่เพจ Let's Go อ่ะเอามาโชว์ให้ดูหาไม่เจอแล้วค่ะส่วนประเด็นว่าจะเมาแล้วขับผิดหรือไม่ผิดอย่างไรทีนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าก่อนหน้านี้กรมเจ้าท่าเขาออกมาเน้นย้ำอยู่แล้วเรื่องของการควบคุมคุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำกรณีของผู้ควบคุมเรือค่ะดื่มสุราในการขับเรือมันมีบทลงโทษตามกฎหมายค่ะอย่างเช่นงดใช้ใบอนุญาตไม่เกิน2ปีหากฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับตั้งแต่ 1,000 จนถึง 10,000 บาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งในกรณีนี้เจ็ตสกีก็ถือว่าเป็นเรือประเภทหนึ่งแต่อันนั้นก็คือเขาเมาแล้วก็ไปขี่เจ็ตสกีขี่เรือค่ะแต่วันนี้ขี่แล้วก็ไปชนจนมีคนตายโทษมันจะต้องหนักกว่านี้อยู่แล้วนะคะครับด้านของความคืบหน้าคดีกันบ้างค่ะพนักงานสอบสวนสภ.พระประแดงก็เชิญตัว QP รวมถึงเพื่อนๆนะคะมาสอบปากคำที่สภ.พระประแดงก็ทำประวัติเบื้องต้นเอาไว้ก่อนแล้วก็ต้องเชิญมาสอบอย่างละเอียดอีกครั้งกันต่อไปครับทีนี้ฮะคุณผู้ชมน่าสนใจมากเรื่องของแอลกอฮอล์ค่ะมีแอลกอฮอล์ในร่างกายหรือเปล่าเราได้ข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วทีมข่าวใหญ่เนี่ยตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเราก็มีภาพชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้ก่อนที่จะไปชนเนี่ยเขาบอกขับเจ็ตสกีไปด้วยความเร็วมากแน่นอนเจ็ตสกีไม่ขับช้าอยู่แล้วอ่ะมันมีเรื่องที่ต้องพิสูจน์หลายเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของมีใบอนุญาตหรือเปล่ามีใบอนุญาตหรือเปล่าสองแอลกอฮอล์หรือเปล่าไปดูคลิปจากชาวบ้านหน่อยนะไปด้วยไปด้วยเอาเรือแล้วทำหมอกไปด้วยทำหมอกแซ่บพร้อมแม่ขับเรือจ้องแข่งกับเขาหน่อยดิไปดิจนคนถ่ายเขาอยากจะขึ้นไปซิ่งด้วยอ่ะไปด้วยไปด้วยแบบนี้นี่เป็นที่มีชาวบ้านเขาบันทึกเอาไว้ได้ก่อนที่จะมีเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับเป็นกลุ่มของ QP เนี่ยแหละครับนักแสดงหนุ่มเนี่ยขับผ่านหน้าน้ำในแม่น้ำเจ้าพยามุ่งหน้าไปบางกะเจ้าณจุดนี้นะครับเราไปคุยกับทางควบการสภ.พระประแดงพันตำรวจเอกประเสริฐสุขเฮงสุวรรณท่านก็บอกอย่างนี้บอกเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้การจังหวัดกำชับมากเลยค่ะนะฮะผู้การเนี่ยสั่งการตรงไปยังรองผู้บังคับการก็คือพันตำรวจเอกประภาสมั่งคั่งให้ลงมาควบคุมสอบสวนด้วยตัวเองแล้วมีคำถามที่เราถามไปเนี่ยว่าแล้วเมาไหมมีปริมาณแอลกอฮอล์ไหมปรากฏบอกอย่างนี้ครับเขาตรวจในร่างกายนะครับไม่มีแอลกอฮอล์เป็นศูนย์เลยนะไม่มีแม้แต่น้อยเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้กระป๋องที่เมื่อกี้เราเห็นภาพเนี่ยมันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้มันเป็นเครื่องดื่มอะไรเดี๋ยวว่าจะถือไว้ถ่ายรูปเฉยๆหรือกระป๋องอะไรอันนี้ก็ไม่ทราบนะไม่ชัดเนาะคือตรงนี้นะครับทางตำรวจเขายืนยันว่าร่วมกับกรมเจ้าท่าดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับแต่ต้องเชิญมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกต่อไปแต่ที่อีกประเด็นนึงมีใบอนุญาตไหมเขาบอกแบบนี้ไม่มีใบบางคนเรียกว่าใบในท้ายเรือบางคนเรียกว่าใบท้ายเรือก็คือใบอนุญาตในการขับเรือนะครับไม่มีนะ QP เขาก็ไม่มีก็ขับโดยที่ไม่มีใบอนุญาตกรมเจ้าท่าบอกอย่างนี้ครับเรือเจ็ตสกีลำนี้เนี่ยชื่อว่า JAPP แล้วก็มีหมายเลขทะเบียนขนาด 0.42 ตันกอสใบอนุญาตหมดอายุยังยังครับจะหมด21ธันวาคมปีนี้นะครับเจ้าของเรือชื่อร้อยตรีพรทวีจันม่วงผู้ขับขี่ก็คือชินนายซาลิมจากการตรวจสอบข้อมูล
ไม่พบประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือหรือที่เรียกว่าใบขับขี่ของนายคิวพีค่ะนี่นะครับที่เขาไปตรวจสอบสนนราคาเจ็ตสกีลำนี้สูงประมาณ7ล้านบาทนะฮะก็เป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นค่ะเอาจริงๆแล้วว่าคนที่จะขับเรือขับเจ็ตสกีต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องมีใบอนุญาตในการขับเรือใช่ไหมคะครับอย่างคดีของคุณแตงโมอะค่ะนะคนขับเรือก็ไม่มีใบอนุญาตแบบนี้นะพอมีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นจากที่จะโดนปรับพันถึงหมื่นนึงเนี่ยก็คือจำคุกคือเป็น10ปีเหมือนกันนะคะนะคะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะแล้วอาจจะต้องเตือนชาวบ้านเหมือนกันแม้ว่ามันจะเป็นพื้นที่ของเราเราขับขี่ข้ามฟากแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วอยากจะให้มีเสื้อชูชีพสำหรับผู้โดยสารเนาะเรือส่วนมากเรือเล็กๆเรือชาวบ้านไม่มีไม่ค่อยมีแต่อยากจะให้แบบมันเป็นนิสัยเลยอ่ะแบบต้องมีเสื้อชูชีพขับเรือตอนกลางคืนติดไฟส่องสว่างสักหน่อยนะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้มันมีพวกเจ็ตสกีพวกเรือลำอื่นเนี่ยมันเต็มหน้าน้ำเลยนะนะณปัจจุบันเวลาเราเนี่ยง่วงหรือว่าเราเมาเนี่ยจะจอดนอนจอดให้มันเป็นที่เป็นทางจอดให้มันปลอดภัยเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะโดนชนเต็มๆค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหแล้วรถสีดำค่ะจอดคล่อมเส้นจราจรอยู่ที่เลนซ้ายค่ะคุณผู้ชมคะไฟกระพริบเปิดไหมเนี่ยไม่เปิดไฟกระพริบและปิดไฟสนิทค่ะโอ้โหแล้วเป็นรถสีดำในถนนที่มืดสนิทด้วยสุดท้ายท้ายสุดนะคะโดนรถบรรทุกชนจนกระทั่งพลิกคว่ำและคนที่ติดอยู่ในรถเก๋งคันนี้เห็นบอกว่าเป็นเก๋งหรู BMW นะคะคุณผู้ชมคะตอนที่ไปเจอตัวตอนแรกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้อง CPR เลยนะเพราะว่าไม่มีสัญญาณชีพอะค่ะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าเขาล่าสุดอาการยังคงสาหัสนะคะชื่อว่านายสนิทอายุ55ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ส่วนคู่กรณีค่ะที่เป็นรถบรรทุก6ล้อที่ขับไปชนชื่อว่านายนิรันดร์บอกว่าผมก็ขับรถมองของผมอยู่ดีๆแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นจุดที่มันมืดมากเหลือเกินขับมาชิดเลนซ้ายเพราะว่าเราเป็นรถบรรทุกเงยหน้ามาดูอีกทีปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้มันจอดคล่อมเลนอยู่แบบนี้ค่ะก็เลยชนเข้าอย่างจังมันเบรกไม่ทันจริงๆฟังหน่อยค่ะตาลำไยเท้าไปส่งที่จังหวัดลำพูนมาถึงที่เกิดเหตุที่เป็นยังไงครับมืดนะครับพี่มันไม่เห็นรถลุยเห็นอีกทีอ่ะถึงตูดแล้วชนแล้วก็หมุนไปเลยนะครับชนแล้วผมก็มาตอนนี้ก็เก่งก็ตกข้างทางไปเลยแล้วเห็นคนไหมครับตัวแรกไม่มีครับไม่มีเลยครับครับผมไม่มีสัญญาณไฟอะไรสักอย่างไม่ได้เปิดหรอจอดข้ามคล่อมเลนเลยครับคล่อมเลนนะพี่ค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะมันคล่อมเลนไปเลยนะคะมันมองไม่เห็นกันจริงๆค่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะสภ.แม่โจ้เองเนี่ยก็ต้องควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกกันนะคะไปสอบปากคำกันต่อไปแล้วดูสิคะสภาพของรถ BMW คือมันพังยับเยินแต่ว่าชาวบ้านบอกแบบนี้ถนนเส้นนี้ค่ะเชียงใหม่พร้าวมันเป็นถนนที่มืดมากอุบัติเหตุบ่อยจริงๆอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาติดไฟเพิ่มหน่อยได้มั้ยตอนแรกคิดว่าไหลทางแคบจนจอดไม่แคบนะเมื่อกี้เขาลากไปจอดได้นะนอกเส้นเนี่ยไม่ใช่โหค่อมลงมาแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงได้จอดค่อมเลนแบบนั้นครับ